17นาฬิกา8นาทีโดยประมาณนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2562ครับวันนี้ของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับเพลงนี้มีการนำมาเสนอในช่วงเริ่มต้นของรายการเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเชื้อเชิญนักวิชาการนะครับมาวิเคราะห์มาวิจารณ์สถานการณ์การเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้อย่างน้อยเนี่ย2คู่นะครับที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะฮะคู่หนึ่งพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เรื่องของประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกคู่หนึ่งพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีแบน3สารพิษนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับสะท้อนอะไรในมุมของพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยถ่ายภาพให้เห็นรวมไปจนกระทั่งถึงจะให้อาจารย์มาวิพากษ์ด้วยนะครับว่าวันนี้ศาลปราบโกงก็คือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับก็มีคำวินิจฉัยยกฟ้องพานทองแท้ชินวัตรนะครับคดีปล่อยกู้นะครับกับบริษัทในเครือของกฤษฎามหานครของธนาคารกรุงไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีสำคัญเป็นคดีลูกนะครับที่งอกออกมาจากคดีหลักนะฮะมันจะมีนัยยะอะไรจะส่งสัญญาณถึงเรื่องการผ่อนคลายสถานการณ์ทางบ้านเมืองหรือไม่เดี๋ยวติดตามกันนะครับส่วนช่วงเบรกที่2ครับเรื่องสารพัดแชร์เรื่องสารพัดกลโกงที่มีเข้ามาอย่างหลากหลายในยุคสมัยปัจจุบันผมเลยเชื้อเชิญนะครับท่านพลตรีวิสุทธิ์วานิชอดีตผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนี่ถือว่าเป็นมือปราบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เคยได้รับรางวัลจากสหรัฐอเมริกาด้วยมาพูดถึงยันกันที่จะตกเป็นเหยื่อนะครับของบรรดาแชร์ทั้งหลายรวมไปจนกระทั่งถึงกลุ่มคนที่หากินกับการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเอาละช่วงเบรกแรกนะครับท่านฟังครับช่วงเบรกแรกสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยนะครับให้กับบริษัทในเครือกฤษฎามหานครเป็นคดีลูกนะครับพานทองแท้วันนี้ศาลยกฟ้องรวมไปจนกระทั่งถึงคู่กัดในพรรคร่วมรัฐบาลจะมีนัยยะอะไรนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับรองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์ยุทธพรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณประจักษ์คุณผู้ฟังครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคู่กัดของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับอาจารย์ซึ่งน่าสนใจมากอยากจะฟังมุมมองของอาจารย์เรื่องคดีธนาคารกรุงไทยปล่อยให้กู้กับบริษัทในเครือกฤษฎามหานครแล้ววันนี้ก็ปรากฏว่าคำวินิจฉัยของศาลก็คือยกฟ้องผ่านทองแท้ชินวัตรครับอาจารย์มันเป็นสัญญาณที่จะทำให้สถานการณ์การเมืองมันผ่อนปลนหรือว่าคลี่คลายลงหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับเรื่องสถานการณ์การเมืองสักเท่าไหร่นักนะครับในปัจจุบันนะครับคือถ้าเป็นในอดีตเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณทักษิณอะไรต่างๆหรือว่ากับกลุ่มคนซึ่งอาจจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคุณทักษิณอะไรเงี้ยนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าดุลของความขัดแย้งเนี่ยมันได้เคลื่อนตัวแล้วนะครับวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องความขัดแย้งของเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์คุณทักษิณหรือคนที่ต่อต้านระบบทักษิณอะไรต่างๆนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เราจะได้ยินค่อนข้างเบาบางไปแล้วนะแต่วันนี้คู่ขัดแย้งใหม่เนี่ยมันกลายเป็นรัฐบาลนะหรือว่าพลังประชารัฐกับอนาคตใหม่หรือกับธนาธรหรืออะไรต่างๆเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้ามีก็คงไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับกับเรื่องของผมที่จะเกิดขึ้นทางการเมืองนะฮะแล้วก็เป็นคดีซึ่งไม่ใช่เป็นตัวคุณทักษิณเองนะครับอาจจะเป็นลูกชายคุณทักษิณก็จริงแต่ว่าในแง่ของคดีที่เป็นตัวทักษิณเองก็ไม่ใช่นะครับตอนนั้นเนี่ยคงไม่ได้เกิดเรื่องของผลทางการเมืองอะไรหลังจากคดีนี้นะครับเองแต่ว่าแน่นอนละว่าการที่จะถูกหยิบยกไปเชื่อมโยงนะครับว่าเป็นเรื่องที่จะส่งผลทางการเมืองหรือไม่เนี่ยมันคงหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณพานทองแท้เนี่ยก็เป็นบุคคลสาธารณะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องถูกเฝ้ามองนะเหมือนวันนี้ที่ทุกฝ่ายทุกสื่อต่างๆก็จับจ้องมองคำพิพากษาของศาลอาญาในคดีทุจริตนี้จะออกมายังไงนะครับครับอาจารย์ฮะคือวันนี้เนี่ยคำวินิจฉัยของศาล
สารปราบโกงนะถ้าเรียกกันภาษาชาวบ้านเรียกกันง่ายๆโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดความคาดหมายไหมครับอาจารย์หรือว่าก็น่าจะออกมาในโทนอย่างนี้แหละจริงๆก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าพยานหลักฐานต่างๆในทางคดีนะครับซึ่งจริงคดีนี้เนี่ยในรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับก็รู้เพียงแค่การที่มีการนำเสนอผ่านหน้าสื่อบ้างเป็นสมควรระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าในระยะที่จะเป็นรายละเอียดเนี่ยเราไม่ได้ยินว่าคดีนี้จะมีรายละเอียดอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงพยานหลักฐานก็อาจจะมีส่วนด้วยนะครับเพราะว่าคำพิพากษาวันนี้เนี่ยก็บอกไม่มีน้ำหนักมากพอนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้มีการฟ้องนะครับก็อาจจะเป็นจากจุดนี้ด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าจะเหนือความคาดหมายมันก็คงไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนมาก่อนหน้าเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะมีพยานหลักฐานอะไรที่จะสามารถชี้ชัดนะครับหรือว่าทำให้มีน้ำหนักได้มากกว่าที่จะได้รับทราบเป็นทั่วไปนะครับครับอาจารย์จัดมีส่วนในการที่ช่วยลดแรงเพรสเชอร์ระหว่างรัฐบาลกับพังเพื่อไทยไหมครับอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสสหรือว่าซีของเพื่อไทยก็ดูจะออกมาแสดงจุดยืนแล้วก็มีบางช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการแสดงพลังทุกครั้งที่คุณพานทองแท้หรือว่าคนในตระกูลชินวัตรเนี่ยมีคดีความในการที่จะต้องไปรายงานตัวไปชี้แจงไปแจกแจงแล้วก็แต่ก็มักจะเห็นขุนพลของเพื่อไทยเนี่ยไปร่วมให้กำลังใจที่อย่าลืมว่าคนเพื่อไทยที่ไปร่วมให้กำลังใจนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นแกนนำซึ่งวันนี้ไม่ได้เข้าไปในสภานะครับที่ดูอาจจะกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆอยู่นอกสภานะครับแต่ว่าในสภาเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในสภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปเกิดความขัดแย้งต่างๆกับทางรัฐบาลอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับในกระบวนการการเมืองเราอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนั้นเหมือนอย่างในอดีตซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงนอกสภาในสภาเนี่ยคนที่เยอะนะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประเด็นอะไรหนักที่จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวต่างๆหรือการจะลดอุณหภูมิความร้อนแรงระหว่างกันนะเพราะอย่างที่เรียนว่าวันนี้ในเรื่องความขัดแย้งมันไม่ได้อยู่ที่เพื่อไทยกับรัฐบาลชุดปัจจุบันนะแต่ว่ามันกลายเป็นอนาคตใหม่กับรัฐบาลชุดปัจจุบันมากกว่านะเพื่อไทยก็อาจจะอยู่ในฐานะของฝ่ายค้านก็จริงอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับขัดค้านในเรื่องต่างๆบางท่าวิจารณ์นะครับแต่ว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้งหลักแล้วนะวันนี้เพราะนั้นเนี่ยคดีอันนี้อาจจะมีผลไหมก็คงมีผลแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับเหมือนกับในอดีตที่เมื่อมีคดีคุณทักษิณเกิดขึ้นแล้วจะต้องเห็นการทวีตของคุณทักษิณนะครับการออกมาแสดงความเห็นให้ความเห็นต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นนะฮะตั้งแต่ออกมาทวีตให้ความเห็นอะไรอย่างไรนะครับก็เรียกได้ว่าบทบาทก็ร้อยลงนะครับและอย่างที่อาจารย์ฉายภาพไปเห็นคือดุลทางการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้กลายเป็นพลังประชารัฐหรือในซีของรัฐบาลกับฝ่ายค้านโดยเฉพาะยิ่งอนาคตใหม่และธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสิมากกว่านะครับอาจารย์ครับเอาละอาจารย์กรณีของเพื่อไทยไม่มีผลอะไรมากอย่างที่อาจารย์ให้ผลอธิบายประกอบไปเมื่อสักครู่นี้อาจารย์คราวนี้เราถ้าเราย้อนกลับไปดูในซีของทางรัฐบาลอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐกับพรรคร่วมรัฐบาลดูเหมือนว่าจะมีอะไรที่มันส่งสัญญาณหรือมีนัยยะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจารย์กรณีของกรรมธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือพลังประชารัฐก็ดูเหมือนว่าจะไม่เปิดช่องหรือไม่สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยชัดเจนมาตั้งแต่ต้นนอกเหนือจากคุณสุชาติแล้วนะสุชาติตันเจริญแล้วตอนหลังก็มีการหย่อนชื่อของคุณไพบุญนิติตะวันเข้ามาอีกคนหนึ่งขณะที่วันนี้อาจารย์ครับปรากฏว่าเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยนี่เรียกว่าเป็นตัวจี๊ดคนหนึ่งของประชาธิปัตย์ที่ออกโรงมาวิพากษ์วิจารณ์บอกอ้าปากก็เห็นไส้ติ่งเลยอาจารย์ไม่ใช่เห็นแค่ลิ้นไก่นะอาจารย์ครับอันนี้เป็นหนึ่งในสองคู่แหละอาจารย์ก่อนที่จะไปดูคู่ของพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยมองว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมอาจารย์เรื่องเกี่ยวข้องกับกรรมธิการก็ดีหรือตำแหน่งประธานกรรมธิการก็ดีทำไมพลังประชารัฐเขาไม่ยอมประชาธิปัตย์คืออย่างนี้ครับในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั้นเนี่ยอันที่จริงผมคิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลเลยนะครับสิ่งที่น่ากังวลเองก็คือสถานการณ์ในพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าครับตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลเราก็เห็นว่ากระบวนการในการต่อรองต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับทั้งการต่อรองภายในก็ดีหรือการต่อรองภายนอกก็ดีการต่อรองภายในก็คือการต่อรองระหว่างกลุ่มเมืองต่างๆที่อยู่ในพรรค
เดียวเพราะพรรคใหญ่ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของอดีตสสที่มีที่มาหลากหลายอย่างเช่นพลังประชารัฐอย่างนี้นะครับครับหรือแม้กระทั่งการต่อรองระหว่างพรรคร่วมเนี่ยมีมาตลอดแม้กระทั่งประชาธิปัตย์เองก็ต่อรองตั้งแต่ตำแหน่งประธานสภานะมาจนถึงแม้ทั้งตำแหน่งแห่งที่ในกระทรวงดีๆอะไรทั้งหลายนะครับรวมไปถึงพรรคร่วมอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีภาพที่เด่นชัดเท่าประชาธิปัตย์นะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือปัจจัยที่สำคัญอยู่แล้วสำหรับเรื่องของเอกภาพหรือเสรีภาพของรัฐบาลนะครับนอกจากนี้ตัวพรรคประชาธิปัตย์เองก็เป็นปัจจัยประการต่อมานะฮะในเรื่องของการที่ประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยจะต้องร่วมรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเลือกตั้งครั้งหน้านะคราวนี้พอร่วมรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าการที่จะต้องมีภาพซึ่งไม่ผูกติดนะเกินไปกับทางนายกรัฐมนตรีก็คือท่านพลเอกประยุทธ์ก็ดีหรือว่าผูกติดกับพรรคแกนหลักอย่างเช่นพลังประชารัฐก็ดีนะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะได้ปัดนั้นก็ต้องเล่นบทบาทไปลักษณะอย่างนี้ครับก็คือทั้งผลักและทั้งดึงนะฮะแต่ว่าในบางเรื่องไม่ได้ปัดก็เห็นด้วยนะครับในบางเรื่องไม่ได้ปัดก็ผลักนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าก็จะมีทั้งลักษณะของการใช้แกนนำในแถว2แถว3อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับออกมาแสดงความเห็นมันเป็นคู่ขัดแย้งกับอีกฝั่งหนึ่งอะไรกันโดยตลอดในเรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์การเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทุกอย่างยังลงตัวผมเชื่อยังไปได้นะครับยังไปได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรรวมถึงแม้กระทั่งกับภูมิใจไทยก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าจุดหนึ่งไม่ลงตัวเนี่ยก็เป็นไปได้ที่บรรดาพรรคร่วมเหล่านี้เขาก็จะทบทวนสถานะบทบาทของตัวเองเหมือนกันนะแต่ว่าณวันนี้ผมเชื่อคงยังไม่มีอะไรก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับที่วันนี้รัฐบาลถือว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ระบบรัฐสภาไทยนะฮะ คือมีอยู่ถึงตอนแรกที่จัดตั้งรัฐบาลนั้นมีถึง19พรรค19พรรคแล้วก็เกิดไทยบุญโมเดลก็เหลือ18พรรคนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นนะว่าการที่จะมีเอกภาพมันคงเกิดขึ้นได้ยากนะครับลำพังเฉพาะพรรคจิ๋วเนี่ยนะก็ไม่รู้จะยังไงแล้วสองพรรคเนี่ยตกลงท่านไม่นับรวมว่าเป็นรัฐบาลจะว่าเป็นฝ่ายอิสระวันนี้ก็เหลือแค่16พรรคแต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าบางครั้งเขาก็ส่งถึงรัฐบาลเอาบวกไว้ก่อนว่าเป็น18อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นภาพที่ช้อนเห็นว่ามันรองเยอะอยู่แล้วซึ่งก็เป็นโอกาสเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการที่จะนำไปสู่ความเห็นไม่ตรงกันอะไรกันต่างๆนะครับแต่ความเห็นเหล่านี้จะถูกขยายผลไปสู่ความขัดแย้งใหญ่โตเนี่ยมันต้องมีจุดเปลี่ยนก่อนนะซึ่งวันนี้ยังไม่มีครับจุดเปลี่ยนยังไม่มีเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นรายวันที่เห็นไม่ตรงกันบ้างเช่นเรื่องของทิศทางในการแก้รัฐธรรมนูญการเสนอชื่อของประธานกรรมาธิการนะครับศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ตรงกันนะเพราะว่าประชาธิปัตย์เขาก็ชัดเจนเขาประกาศเป็นพรรคเดียวนะครับตอนนี้ที่ประกาศอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนใครนะซึ่งเขาสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์นะครับเพียงแต่ว่าเราได้ยินชื่อคุณสุชาติจากพลังประชารัฐบ้างนะครับได้ยินชื่อคุณกลางเช่นอาจารย์มีชัยที่ยังได้ยินชื่อด้วยซ้ำไปนะหรือว่าอาจารย์มีชัยอาจารย์บอลแต่ว่าไม่มีใครยืนยันนะครับยังไม่มีใครยืนยันเลยมีแค่พรรคเดียวเท่านั้นที่ยืนยันเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นเล็กน้อยครับเรื่องเหล่านี้นะแล้วก็เชื่อว่าถ้ายังไม่มีจุดเปลี่ยนก็คงไม่มีอะไรน่ากังวลครับอาจารย์ขออีกนิดหนึ่งคือถ้าในท้ายที่สุดกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไปออกที่คนพลังประชารัฐไม่ได้ออกที่ประชาธิปัตย์อาจารย์คิดว่ามันจะขยายผลความสัมพันธ์ของสองพรรคนี้หรือเปล่าอาจารย์หรือว่าต้องมีการเจรจาต่อรองในส่วนอื่นเข้ามาทดแทนชดเชยครับตรงนี้ครับคือจุดเปลี่ยนที่ต้องจับตานะว่าถ้ามีเรื่องของความไม่ลงตัวกันแบบนี้นะครับจะเคลียร์กันยังไงจะทำให้เกิดการปรับความเข้าใจกันยังไงเพราะว่าท้ายแล้วเนี่ยประเด็นโดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ประชาธิปัตย์เองเขาก็ต้องการที่จะเป็นประธานกรรมาธิการนะเมื่อเห็นเขาบอกว่ายุทธศาสตร์ประชาธิปัตย์วันนี้ก็คือร่วมรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วก็เป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นเชื่อถือของพรรคนะฮะซึ่งการฟื้นฟูดังกล่าวแน่นอนว่าการเป็นรัฐบาลเพื่อสร้างผลงานสำหรับฐานคะแนนในพื้นที่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับในจุดหนึ่งก็คือกติกานั่นเองเพราะวันนี้เนี่ยกติกาใหญ่คือรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้ส่งผลกระทบนะครับต่อบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆและรวมไปถึงพรรคฝ่ายค้านด้วยและเพราะนั้นแบบว่าทุกพรรคได้รับผลกระทบหมดนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าประชาธิปัตย์เองก็ได้รับผลกระทบเยอะนะครับจากการที่เคยเป็นพรรคใหญ่มาก่อนวันนี้ก็ลดระดับลงมาเป็นพรรคขนาดกลางแล้วก็โดยผลของรัฐธรรมนูญเพราะว่าก็ถูกดึงเสียงออกไปนะจากบรรดาพรรคที่ตั้งใหม่ต่างๆมากมายนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่ช่วยเวทปัดเองก็ต้องการที่จะชิงธงในการแก้รัฐธรรมนูญด้วยตำแหน่งของประธานแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นแหละนะตรงนี้ถ้าเวทปัดไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะว่า
เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องหนึ่งในการเมืองไทยในขณะนี้เลยทีเดียวครับอันนี้ก็คือประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐอาจารย์เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าคู่ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอาจารย์น่าสนใจเพราะว่ามันมีหลายกรณีนะครับอาจารย์พลังประชารัฐกับภูมิใจไทยเนี่ยคือถ้าไม่นับรวมเรื่องที่สื่อยักษ์ใหญ่เนี่ยมีการเปิดศึกกับทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอาจารย์แล้วก็สื่อค่ายใหญ่ก็ถูกมองว่าอยู่ฝ่ายสนับสนุนพลังประชารัฐอาจารย์เรื่องกรณีของสารเคมี3ตัวเนี่ยอาจารย์นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้คือก็มีความเห็นแบ่งเป็น2ฝ่ายนะอาจารย์ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามันน่าจะจบแล้วตั้งแต่1ธันวาคมแต่อีกฝ่ายนึงบอกโอ้โหเรื่องผลประโยชน์มหาศาลเนี่ยมันจะจบง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้และตอนนี้ก็ดูจะค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะครับอาจารย์ว่าทางประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายคนใหม่ก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็ดูจะแสดงจุดยืนเห็นด้วยกับแนวทางของกรมวิชาการเกษตรซึ่งความจริงอยู่ภายใต้สังกัดของคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยเกษตรจากพรรคภูมิใจไทยนะอาจารย์เรื่องที่จะให้มีการขยายเวลานะฮะในการที่จะมีผลบังคับใช้แบนสาร3ตัวนี้ออกไปอีกอย่างน้อย6เดือนอาจารย์ครับครับอาจารย์ในยะตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าถ้ารัฐมนตรีของ2พรรคเนี่ยมีจุดยืนที่สวนก็ถ้าไปนับรวมกับคุณอนุทินชาญวีรกุลซึ่งก็นั่งยันนอนยันมาตลอดอาจารย์ว่าไม่เอาสารพิษ3ตัวนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปอาจารย์ที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายของภูมิใจไทยเรานะครับที่เขาทำจุดยืนที่ชัดเจนนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนเกิดผลขึ้นได้จริงเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะสร้างให้เกิดรอยแตกร้าวในรัฐบาลนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาชี้ให้เห็นนะว่ามีขบวนการในการที่จะดิสเครดิตบรรดาต้นตรีของพรรคอยู่แล้วก็ท่านก็บอกว่าก็ทราบตัวบุคคลแล้วอะไรแล้วต่างๆเหล่านี้นะครับตรงนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะเพราะว่าในบรรดาพรรคร่วมเนี่ยอย่างที่บอกว่าที่มาทางอุดมการนะครับจุดยืนความคิดทางการเมืองเนี่ยมันคนละแบบอยู่แล้วแต่ละพรรคเขาก็มีเป้าหมายทางการเมืองอะไรที่ต่างกันเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะนำไปสู่ความขัดแย้งต้องเป็นไปได้เพียงแต่ว่าต้องรอว่าอะไรนะครับอันนี้สำหรับภูมิใจไทยเนี่ยในเรื่องของการแบนสารเคมีเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่จะเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าภูมิใจไทยเองนั้นเนี่ยเขาก็สนับสนุนนะครับนโยบายนี้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เดินหน้านโยบายเหล่านี้นะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างเรื่องของฐานคะแนนที่จะภูมิใจไทยนะซึ่งเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยภูมิใจไทยจะเป็นพรรคที่เขาไม่ค่อยพูดเรื่องการเมืองเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะปะทะไม่ต้องการที่จะเกิดเรื่องของการชนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นปัญหาทางการเมืองแต่ถ้าภูมิใจไทยอยู่ในที่ตั้งนโยบายของตัวเองถูกเริ่มตั้งคำถามนะถูกลุกเข้ามาในพื้นที่ก็เป็นไปได้ที่เราเห็นการโต้ตอบนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งและจุดนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับแสดงว่ารอยยิ้มหรือว่าท่าทีการเข้าหาพรรคร่วมรัฐบาลของภูมิใจไทยโดยเฉพาะยิ่งคุณอนุทินเนี่ยลึกๆแล้วเขาอาจจะมีอะไรที่ยังค้างคาอยู่ในใจใช่ไหมอาจารย์มันประเด็นความขัดแย้งก็เพราะว่าถ้าภูมิใจไทยถอยนะอาจารย์ถ้าภูมิใจไทยถอยปล่อยให้มีการยืดระยะเวลาการใช้สารเคมีออกไป180วันภูมิใจไทยก็เสียนะอาจารย์แน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ภูมิใจไทยเขานำเสนอมาตลอดนะครับในเรื่องของการแบนสารเคมีนะแล้วก็วันนักพักเนี่ยเขาก็มีความชัดเจนนะครับในเรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าภูมิใจไทยต้องถอยเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คงเป็นการตัดสินใจทางเลือกสุดท้ายของภูมิใจไทยหรือไม่ก็ไม่ถอยเลยเพราะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าประเด็นนี้อาจจะนำไปสู่แย้งนะฮะระหว่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยแต่ซึ่งถ้าภูมิใจไทยก็ดีแต่ที่ปัดก็ดีออกไปสักพักหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลเลยเพราะว่าวันนี้รัฐบาลที่อยู่ในภาวะเสียงปริ่มน้ำนะครับซึ่งก็บวกลบกับฝ่ายค้านอยู่ไม่เกินสัก5เสียงนะฮะที่เกินครึ่งหนึ่งมาดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงได้ต่อเวลานะรัฐบาลจะอยู่ไปเนี่ยเราก็เห็นได้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับในทุกๆรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ล้มเพราะฝ่ายค้านนะฮะแต่ล้มก็เพราะความขัดแย้งกันเองภายในพรรคร่วมรัฐบาลนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ขอถามสั้นๆเป็นประเด็นปิดท้ายก็แล้วกันอาจารย์ครับก็คือว่าเรื่องกรณีของสารเคมี3ตัวเนี่ยอาจารย์คือไปๆมาๆเนี่ยกรมวิชาการเกษตรจะมีบทบาทค่อนข้างสูงมากแล้วก็เป็นกรมที่ออกมาขับเคลื่อนล่าสุดเนี่ยที่มีการเสนอผ่านไปยังคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบ
นะครับที่เกษตรกรจะได้รับจากกรณีการแบน3สารพิษที่มีการพูดถึงตัวเลขตั้ง 32,000 ล้านเนี่ยอาจารย์ฮะคือมันเท่ากับว่าในส่วนของกรมวิชาการเกษตรซึ่งความจริงต้องขึ้นอยู่กับคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์นะฮะคือเป็นกรมที่ขึ้นอยู่กับคุณมนัญญาแต่ว่าไม่ได้ผ่านคุณมนัญญาอาจารย์ผ่านไปทางคณะกรรมการชุดเยียวยาที่ว่าเนี่ยมันมีนัยยะอะไรว่าข้าราชการเองก็ไม่ธรรมดาหรือเปล่าอาจารย์แล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันต้องมีปัญหาถึงขั้นฟาดฟันกันหรือเปล่าอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการแบนสารเคมีเนี่ยครับก็มีข้าราชการที่เป็นส่วนใหญ่นะครับในองค์ประกอบตรงนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าก็เลยทำให้การตัดสินต่างๆเนี่ยรู้มีน้ำหนักกับทางฝ่ายข้าราชการเนี่ยเยอะก็เป็นอย่างนั้นนะก็เป็นอย่างนั้นครับเราเห็นแล้วมติต่างๆที่ออกมาก็ออกไปในทิศทางเช่นนั้นแต่ว่าในโครงสร้างใหม่เนี่ยเข้าใจว่าจำนวนข้าราชการน่าจะน้อยลงนะเพราะนั้นเนี่ยการตัดสินใจต่างๆก็อาจจะไม่ได้มีอิทธิพลของระบบราชการมากนักนะครับครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยแม้ตัดสินออกไปแล้วแต่ว่าการบังคับใช้เนี่ยไม่เกิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่การบังคับใช้เนี่ยมีผลซึ่งก็อีกไม่นานเนี่ยครับเข้าใจว่าน่าจะวันที่1ธันวาคมนี้นะแล้วก็จะทำให้กระบวนการที่ผู้ซึ่งเขาได้รับผลกระทบต่างๆเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคงจะได้เห็นว่าถ้ามีการใช้สิทธิ์ทางศาลแล้วมีมาตรการคุ้มครองทั่วข่าวมาเนี่ยบรรดาคำสั่งต่างๆที่ออกมาติดต่างๆที่ออกก็จะใช้ไม่ได้นะครับต่อไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนั่นเองครับครับโอ้นี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะมีการขยายผลต่อใช่ไหมอาจารย์มันอาจจะนำไปสู่สิ่งที่คอการเมืองต้องจับตาดูนะอาจารย์รับเรื่องนี้นะฮะครับต้องครับครับเอาละครับอาจารย์วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ยุทธพรนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับรองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิการก็มาฉายภาพไปเห็นใน2เรื่องครับใน2เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลังเนี่ยน่าสนใจนะครับระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองเนี่ยอาจารย์ยุทธพรเนี่ยก็เกริ่นในช่วงแรกด้วยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญสำหรับเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่พรรคเป็นเรื่องภายในของรัฐบาลด้วยกันเองนะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับ2กรณีนะฮะระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยนี่โอ้โหน่าสนใจนะครับน่าติดตามอย่างยิ่งเลยคือยังไงเสี้ยมันต้องเต็มไปด้วยเรื่องของการเจรจาต่อรองนั่นแหละในเชิงทางการเมืองนะครับเดี๋ยวเราพักกันกู้นะครับท่านฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับพบกับพลตํารวจเอกขออภัยครับพลตํารวจตรีวิสุทธิ์วานิชบุตรนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับยันกันบรรดารวมไปจนกระทั่งถึงบรรดาโกงของผู้ที่เอาลิขสิทธิ์นะครับมาทำมาหากินนะครับกับประชาชนโดยทั่วไปพักผู้เดียวครับ 17:34 โดยประมาณนะครับช่วงที่2ก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้ครับช่วงนี้เนี่ยถ้าไปนับดูบรรดาวงแชร์ต่างๆเนี่ยมีมากมายก่ายก่อนครับตั้งแต่แชร์ระดับชาวบ้านไร่เรียงกันมาจนกระทั่ง VIP นะครับระดับไฮโซก็มีนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการใช้นะครับลิขสิทธิ์ของสินค้าในการทำมาหากินเนี่ยก็โหดูจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญนะครับพลตำรวจตรีวิสุทธิ์วานิชบุตรนะครับอดีตรองผู้บัญชาการสำนักกฎหมายและคดีนะครับของสตช.ท่านยังเคยเป็นอดีตผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนะฮะถือว่าเป็นมือปราบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จนกระทั่งเคยได้รับรางวัลจากสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับพลตำรวจตรีวิสุทธิ์วานิชบุตรตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้การวิสุทธิ์ครับครับสวัสดีครับคุณประจักษ์และท่านผู้ฟังรายการเก๋งๆอย่างนี้ดีๆอย่างนี้ครับทุกท่านครับผมครับงานตัวครับผู้การวิสุทธิ์ครับผมขอบพระคุณท่านผู้การวิสุทธิ์นะฮะคือท่านผู้การวิสุทธิ์เนี่ยในอดีตถ้าย้อนกลับไปตอนที่รับราชการอยู่ก็ถือว่าเป็นขาลุยคนหนึ่งครับมีข่าวคราวปรากฏอยู่บนหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องที่สำคัญก็คือว่าสมัยพี่เป็นผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือปราบคนหนึ่งนะฮะที่บรรดาผู้ค้าผู้ละเมิดทั้งหลายเนี่ยก็รู้ที่ว่ายำเกรงกันอย่างยิ่งเลยวันนี้ปรากฏว่ามีผู้คนที่ใช้ช่องทางความยากลำบากของประชาชนมาทำมาหากินเยอะท่านผู้การหนึ่งก็คือเอาความเป็นอะไรคนที่เคยถือลิขสิทธิ์ของสินค้ามาสั่งทางออนไลน์สั่งทาง Facebook ให้คนไปทำแล้วก็นัดส่งของแล้วก็ไปจับกลุ่มเอาตำรวจไปจับพอเป็นพิธีบ้างหนึ่งคนที่เหลือก็เป็นพรรคพวกตัวเองกับบรรดาแชร์ทั้งหลายเนี่ยนับแล้วผมว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า10วงนะครับท่านผู้การฮะ
ถามผู้การว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงตกเป็นเหยื่อเยอะขนาดนี้แล้วทำไมช่องทางของคนที่เป็น19มงกุฎเนี่ยมันถึงยึดแนวทางนี้เข้ามาทำมาหากินกับผู้คนมากมายก่ายกองขนาดนี้ฮะครับผมเรียนคุณประจักษ์กับท่านผู้ฟังนะครับว่าไอ้เรื่องแชร์ต่างๆที่ถูกโกงกันเยอะแยะนะครับครับผมเรียนเลยนะครับว่าคนที่เกิดจากความโลภคุณประจักษ์ครับผมเรียนนะครับว่าการที่ใครจะให้ดอกเบี้ยนะครับเกินร้อยละ2ต่อเดือนนะครับครับแล้วก็ปีหนึ่งก็ยี่ร้อยละ24ถูกต้องไหมครับครับพวกนี้เนี่ยถ้าใครให้ดอกเบี้ยเกินร้อยละ2ผมยืนยันเลยว่าไอ้นั่นมันโกงแล้วโกงแน่นอนใช่ไหมครับท่านผู้การครับเพราะตามกฎหมายนะครับว่าตามพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยเขาห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปีไม่เกินร้อยละ15เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับถ้าเกินร้อยละ15ต่อปีก็มีโทษจำคุกและปรับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประจักษ์ท่านผู้ฟังครับถ้าไปฝากธนาคารนะครับก็ได้ร้อยละ 1.5 2.5ครับมันก็ไม่รอดใจแต่ไอ้พวกแชร์บางครั้งเนี่ยให้ถึง 93% มันเป็นไปได้แล้วก็คุณครับแชร์แม่มณีเนี่ยฮะให้ร้อยละ93ครับท่านผู้การนะยกตัวอย่างว่าคุณประจักษ์หรือท่านผู้ฟังเล่นลงไป 10,000 1เดือนคุณได้ 19,300 ล่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเตือนท่านผู้ฟังรายการนะครับว่าถ้ามีแชร์วงไหนก็แล้วแต่เสนอดอกเบี้ยเกินร้อยละ2ต่อเดือนนะครับครับให้ฟันธงเลยว่ามันโกงเราแล้วมันโกงแน่นอนมันโกงเราแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนคุณประจักษ์และท่านผู้ฟังครับอย่าไปโลภอย่าไปโลภนะยิ่งได้ดอกมากก็ยิ่งเสี่ยงมากนะครับคราวนี้ย้อนกลับมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาครับนะครับเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆผมอยากจะแยกนี้ทรัพย์สินทางปัญญาหลักใหญ่ก็มีอยู่4อย่าง1ลิขสิทธิ์2ปลอม3เรียนแบบ4สิทธิบัตรแต่หลักใหญ่ๆคนที่ไปหลอกล่อชาวบ้านส่วนมากก็จะอาศัยลิขสิทธิ์เช่นครับยกตัวอย่างว่าไปซื้อใบมอบอำนาจมาแค่ 100,000ไปซื้อใบเขามีการซื้อขายกันเลยผู้การนะใบมอบอำนาจเนี่ยมีครับมีครับยกตัวอย่างว่าคุณประจักษ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงบัวขาวสมมตินะครับเพลงบัวขาวผมก็ไปซื้อลิขสิทธิ์จากคุณประจักษ์ว่าเออผมขอซื้อใบมอบอำนาจบัวขาวเนี่ย1เดือนคุณประจักษ์คิดเท่าไหร่คุณประจักษ์เออเอาไป100,000ครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมได้ลิขสิทธิ์บัวขาวมาแล้วผมก็จะเอาลูกน้องเนี่ยไปหาเงินผมก็ให้ลูกน้องบอกเฮ้ยไปดูร้านนี้เด้ไปหลอกล่อเด้เขาจะเปิดเพลงบัวขาวมาไอ้นี่มันมีเพลงบัวขาวอยู่ผมก็ให้ลูกน้องเนี่ยไปจับครับไปจับเสร็จแล้วเนี่ยก็เรียกค่าเสียหายจริงๆผมอยากจะบอกนะครับว่าการจับกุมลิขสิทธิ์มันมีหลักใหญ่อยู่3อย่าง1ลิขสิทธิ์จริงๆเขาต้องการจับเพื่อปราบปรามอันนี้เขาจะไม่ยอมความเช่นนาฬิกาโรเล็กกระเป๋าหลุยส์ชาแนลอะไรก็แล้วแต่หรือหนังของบริษัทยูไนเต็ดพวกนี้เขาจับจริงปราบจริงจับเสร็จแล้วเขาก็ต้องดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดแต่พวกนี้ไอ้พวกกระเลวกระลาดต่างๆก็ไปซื้อใบมอบอำนาจไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโดเรมอนเพลงต่างๆหรือภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปหากินการหากินแบบถูกมันก็มีอีก2อย่าง1หากินโดยชอบหมายความว่าเมื่อไปจับแล้วก็ส่งดำเนินคดีและเอาผลคดีไปเบิกกับเจ้าของลิขสิทธิ์แต่คุณประจักษ์ครับทุกวันนี้มันไม่ใช่ไอ้พวกนี้ซื้อสิทธิ์ต่างๆแล้วก็จะไปตีเงินหมายความว่าก็จะไปตกลงกับโรงพักพนักงานสอบสวนว่าเฮ้ยสารวัตรเดี๋ยวผมมีลิขสิทธิ์โดเรมอนอันนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอากำลังตำรวจไปจับกันหน่อย
พอไปดูว่าไอ้ร้านนี้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ก็เอาไอ้สารวัตรก็ให้ลูกน้องไปช่วยจับเสร็จแล้วคุณประจักษ์เชื่อมาตอนนี้มันแย่มากคือจับแล้วมันไม่ใช่เอาไปโรงพักครับมันอาจจะตีที่สถานที่จับเลยหรือไปตีข้างวัดหรือไปตีข้างสน.เอ้ยผมเป็นเจ้าของผมได้รับมอบอำนาจมาคุณไปทำกระทงที่มีตุ๊กตาโดเรมอนเสร็จแล้วก็ตกลงกันอ้าวเท่าไหร่ 50,000 ตกลงกันไปตกลงกันมาเหลือ 30,000 ครับ 30,000 เสร็จปั๊บก็ให้ตำรวจคนไปจับซะ 2,000 เสร็จแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนซะ 5,000 ครับก็เป็น 7,000 ไอ้เจ้าของลิขสิทธิ์ก็มี 23,000 ครับโอ้ก็สบายตัวไปลอยตัวไปเท่าที่ฟังจากผู้การวิสุทธิ์เนี่ยคือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ติดตามผลงานท่านมาโดยตลอดช่วงนั้นผมเคยได้ไปสัมภาษณ์ท่านด้วยซ้ำไปนะฮะแสดงว่าตำรวจกับพนักงานสอบสวนมีเอี่ยวด้วยเหรอฮะท่านผู้การวิสุทธิ์ฮะ 100% 100% ส่วนมากลักษณะอย่างนี้นะครับคุณประจักษ์และท่านผู้ฟังนะครับว่าจับแล้วส่วนมากก็จะไม่ดำเนินคดีตีเงินแล้วก็ปล่อยไปครับสับเขาใช้คำว่าตีอย่างนี้ครับก็สับของวงการก็เรียกตีนะท่านผู้การฮะเขาเรียกว่าตีเขาเรียกว่าหยิบสดบางคนก็เรียกว่าหยิบสดหมายความว่าไม่ต้องส่งสน.ดำเนินคดีก็ไปคุยกันโรงพักตกลงว่ายังไง 30,000 มาต่อรองกันไปต่อรองกันมาเสร็จแล้วก็ไปแบ่งกันแล้วก็คุณลองคิดแต่ประเทศไทยเรานี่มี77จังหวัดมันหากินอย่างนี้บางทีมันซื้อมาแค่เดือนหนึ่ง100,000ครับหมายมอบนาดแต่มันตีไปเป็นล้านเพราะฉะนั้นผมจะบอกหลักเกณฑ์คุณประจักษ์และท่านผู้ฟังรายการนะครับว่าลิขสิทธิ์ตำรวจกับผู้เสียหายจะไปจับเลยไม่ได้ลิขสิทธิ์ถือว่าลิขสิทธิ์เป็นคดีที่ยอมความกันได้คนที่จับคนที่มีใบมอบอำนาจหรือเจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องไปร้องทุกข์ที่สน.เสียก่อนอ๋อต้องไปร้องที่สน.ก่อนครับถูกเอาสน.ไปก่อนว่าผมมอบอำนาจเพราะฉะนั้นใบมอบอำนาจนะครับผมอยากจะให้ประชาชนเข้าใจใบมอบอำนาจบางทีเขามอบอำนาจให้ดูแลลิขสิทธิ์เฉยๆอย่างนั้นจับไม่ได้ต้องมอบอำนาจให้สามารถจับกุมดำเนินคดีด้วยอ๋อมีสองประเภทเป็นอย่างน้อยเลยครับท่านผู้การคือใบมอบอำนาจเฉยๆกับใบมอบอำนาจที่ไปจับกุมไม่ได้คือใบมอบอำนาจบางคนเขาให้ไปดูแลครับว่าที่นั่นมีละเมิดไหมที่นั่นมีละเมิดไหมตรงนั้นมีละเมิดก็รวบรวมครับร้านมาแล้วก็ส่งให้เจ้าของลิขสิทธิ์อย่างนี้ไปจับไม่ได้อ๋อใบมอบอำนาจหนึ่งต้องไม่ขาดอายุความครับต้องไม่ขาดอายุความด้วยก็ไม่ขาดยกตัวอย่างว่าคุณได้รับมอบมา1เดือนเกิน1เดือนคุณก็จับไม่ได้แล้ว2ใบมอบอำนาจนั้นต้องระบุว่าให้มีอำนาจในการสืบสวนจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีอ๋อ3ต้องเป็นใบที่ถูกต้องบางคนได้มอบหน้ามาเดือนหนึ่งมันจับไปตั้ง 4-5 เดือนมันเกินไปเยอะแยะนี่ไงท่านผู้การฮะท่านผู้การท่านผู้การวิสุทธิ์เนี่ยกรณีที่โคราชเนี่ยใบมอบอำนาจมันก็ขาดอายุมาเป็นปีแล้วนะครับท่านผู้การฮะคนนี้ผมกำลังยกตัวอย่างเนี่ยผู้กับจึงถูกย้ายมันเหตุมันเกิดคุณประจักษ์ครับเกิดเฉพาะโคราชอีก77จังหวัดมันเป็นอย่างนี้นะเป็นยังไงครับท่านแล้วแต่จังหวัดไหนจะเจริญไม่เจริญเพราะฉะนั้นไอ้พวกทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จริงๆเจ้าของลิขสิทธิ์จริงๆเขาจะต้องจับกุมปราบปรามให้ได้ผลครับแต่ไอ้พวกที่ไปซื้อใบมอบอำนาจเขาเรียกว่าไปหากินหยิบสดหยิบสดหรือตีที่ท่านว่าเนี่ยนะครับตีหรือป้นครับตีป้นใช้คำว่าป้นเลยครับ77จังหวัดครับมีเป็นหมื่นคดีที่เป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าใครจะมาจับคุณต้องดูใบมอบอำนาจว่า1ได้รับมอบอำนาจจริง2ใบมอบอำนาจยังไม่ขาดอายุ3ให้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีไม่ใช่มาดูแลลิขสิทธิ์เฉยๆครับครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรมีอะไรแสดงบัตร5ตำรวจที่มาจะต้องเป็นตำรวจเศรษฐกิจหรือ
ตำรวจท้องที่ในสน.นั้นเช่นสน.พญาไทคุณจะไปจับสน.มักกะสันไม่ได้อ๋อต้องใช้ตำรวจในสน.นั้นในท้องที่นั้นในเขตพื้นที่นั้นหรือ DXI หรือกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอย่างนี้ได้ครับครับไอ้นี่บางทีเชื่อมาไปที่เอาตำรวจมา1คนไม่รู้ตำรวจทุกรกาตชรงชตชดก็เดินไป10กว่าจังหวัดเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์นะครับผมเรียนการใครที่จะไปจับลิขสิทธิ์จับเลยไม่ได้เห็นแล้วก็จับไม่ได้จะต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีลงประจำวันตรวจสอบหลักฐานลิขสิทธิ์ไม่มอบหน้าถูกต้องก่อนถึงจะนำตำรวจไปจับเมื่อไปจับแล้วก็ต้องส่งมาที่สน.ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายครับอ๋อนี่คือขั้นตอนที่ต้องเป็นไปตามนี้นะฮะจู่ๆจะไปจับเลยโดยที่ไม่ได้ไปแจ้งพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่คราวนี้ถ้าผู้การพิสูจน์ครับเดินไปจับไม่ได้แต่ถ้าของปลอมของเลียนแบบจับได้เลยครับอ๋อถ้าเป็นของปลอมของเลียนแบบนี่จับได้เลยคราวนี้ผู้การพิสูจน์อย่างนี้ครับผู้การพิสูจน์ฮะคือเวลาพวกนี้เข้าไปปรากฏตัวที่ไหนไปจับกลุ่มที่ไหนเนี่ยคือคนที่ถูกจับกลุ่มในโดยทั่วไปก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำเรื่องความรู้เชิงกฎหมายก็ไม่รู้แค่เข้ามาจับนี่ก็กลัวจนตัวสั่นแล้วท่านผู้การจะไปขอดูใบอนุญาตไปดูอะไรเขาต่ออะไรเนี่ยมันคงยากอ่ะถ้าผู้ฟังที่อาจจะมีญาติญาติหรือว่ามีคนที่อยู่ในต่างจังหวัดจะได้นำวิทยาทานนี้ไปบอกกล่าวกับญาติญาติถ้าเจออย่างนี้ต้องทำแบบนี้เมื่อแฟนคลับของคุณประจักษ์ได้ฟังรายการนี้แล้วนะครับอย่าไปยอมคุณจะเสียเงินคุณจะถูกจับยังไงคุณก็ต้องดูว่าไอ้คนจับมันมีอำนาจหรือไม่คุณไปจับไปสิงสอนอไปพบตำรวจเลย คุณอย่าไปคุยกับไอ้พวกเจ้าของลิขสิทธิ์ไปดูตำรวจเลยว่าไอ้คนจับมีอำนาจไหมมีหนังสือมอบอำนาจไหมใบมอบอำนาจขาดอายุความไหมและมีอำนาจในการจับหรือมาดูแลเฉยๆดูแล้วคุณถ่ายคลิปไว้เลยว่าอย่างนั้นเจรจงเจรจาคุณอัดเสียงไว้เลยไม่ต้องไปกลัวแล้วก็มีอะไรคุณอย่าไปโวยวายกับไอ้เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่มีตัวจับสำคัญที่ตำรวจเขาบอกอ้าวคุณจับข้อหาอะไรเอาจับเอาหลักฐานมาเอาสารวัตรดูเด้ถ้าถูกต้องทุกอย่างก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ 90% ไม่ถูกต้องคุณอัดเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอัดมาถ่ายคุณสามารถถ่ายใบมอบอำนาจด้วยถ่ายประจำวันได้ถ่ายอะไรที่ตำรวจจะจับเราถ่ายให้หมดครับและไม่ต้องกลัวเรามีสิทธิ์ที่จะขออนุญาตในการที่จะถ่ายภาพเหล่านั้นใช่ไหมดูได้เราดูได้เราหนึ่งเราเป็นผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งข้อกล่าวหามีสิทธิ์จะต้องดูหลักฐานว่าเอ้ยถามคุณจริงไหมอะไรคุยกับตำรวจอย่าไปคุยกับเจ้าของลิขสิทธิ์คุยกับตำรวจคุยกับตำรวจมีอะไรตำรวจมาอยู่กับที่ป่วยได้เป็นข้าราชการแต่ไอ้เจ้าของลิขสิทธิ์ไปรู้บางคนกระเลวกระลากเป็นนักลงนักเลงติดจงติดยาก็มาหากินทางลิขสิทธิ์มันไม่สนใจเราต้องโวยกับตำรวจครับครับท่านผู้การสมัยที่ท่านผู้การเนี่ยออกไปลุยเนี่ยผู้การฮะมีกลุ่มแก๊งขบวนการที่หากินด้วยวิธีการนี้มันมีกี่กลุ่มกี่แก๊งมีเยอะไหมถ้าเทียบกับปัจจุบันนะผมว่าปัจจุบันมันมากกว่าสมัยก่อนครับเพราะเศรษฐกิจไม่ดีคนมาลู่ทางแล้วก็มันขายในออนไลน์มันก็แอบไปสั่งไอ้นี่500อัน300อันเสร็จแล้วก็ไปนัดทำของเสร็จแล้วก็ไปจับผมเรียนนะครับว่าถ้าลักษณะอย่างนี้เจ้าของลิขสิทธิ์มีความผิดฐานการโชคทรัพย์นะครับครับเช่นคุณประจักษ์ไม่ได้ถามมาบอกเอ้ยคุณประจักษ์ทำกระทงหน่อยเป็นรูปเอลเมนต์เป็นรูปตุ๊กตาอะดามิหน่อยเสร็จแล้วพอคุณจะมาส่งผมก็แจ้งตำรวจไปจับอันนี้จะมีความผิดฐานการโชคทรัพย์นะครับมีความผิดฐานการโชคทรัพย์สำหรับคนที่ใช้วิธีการหลอกให้ทำการไปยุให้เขากระทำความผิด คุณไม่ใช่เป็นผู้เสียหายที่แท้จริงวันดีคืนดีผมไปบอกว่าเอ้ยคุณประจักษ์คุณช่วยทำถุงให้ผมเป็นรูปโดเรมอนหน่อยอย่างเงี้ยคุณก็รู้อยู่แล้วไอ้โดเรมอนมันเป็นลิขสิทธิ์สินค้าลิขสิทธิ์ไปจ้างคุณทำเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วคนจ้างไม่ใช่เป็นผู้เสียหายที่แท้จริงติดคุกด้วยครับครับเอาล่ะจะได้เข้าใจร่วมกันนะฮะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคราวนี้ช่วงท้ายเนี่ยอยากให้ท่านผู้การเตือนที่ไปลงทุนผ่านแชร์ผ่านการระดมเงินทุนกัน
สักนิดหนึ่งครับท่านผู้การนะคือคนโดยทั่วไปเนี่ยที่ตกเป็นเหยื่อก็มักจะมีเงินเก็บด้วยนะท่านผู้การแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยมีสมาร์ทโฟนสามารถที่จะถามอากูสามารถที่จะตรวจสอบตรวจเช็คอะไรได้แต่บางทีเนี่ยมันเหมือนกับเชื่อใจกันนะท่านผู้การนะเชื่อใจกันหรือญาติเป็นคนช่วยเขาหาลูกค้าหาเหยื่อเพิ่มอีกต่อหนึ่งเนี่ยท่านผู้การให้คำแนะนำหน่อยฮะแนะนำทีเด็ด2อันเลยนะครับว่าหนึ่งถ้าคุณคำนวณแล้วว่าคุณจะได้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยหรือส่วนร้อยละ15ต่อปีครับอันนั้นถือว่าคุณถูกหลอกแล้วครับเกินร้อยละ15ต่อปีมันกำลังจะโกงคุณแล้วครับครับ2 อย่าโลภอย่าโลภโอ้นี่สำคัญอย่าโลภแค่นี้คำนวณเลยเอ้ยเขาให้เดือนเท่านั้นดิคุณเอา12เลยไม่ล้วนปีหนึ่งมี12เดือนถ้าคุณคำนวณแล้วมีผลตอบแทนเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีถือว่าอันนั้นคุณกำลังลงนรกแล้วหลกกำลังเดินหน้าลงนรกคุณกำลังโกงแล้วครับก็ถือว่าเป็น2ข้อสำคัญคราวนี้ถ้ามีคนถามท่านผู้การวิสุทธ์บอกว่าเอาละมีเงินแล้วอยากจะลงทุนน่ะท่านผู้การแนะนำให้ไปลงทุนอะไรที่มันไม่เสี่ยงไม่เป็นอันตรายไม่มีพิษไม่มีภัยตามมาครับท่านผู้การฮะบางคนอาจจะบอกว่าไปฝากธนาคารดอกเบี้ยมันน้อยอย่างที่ท่านว่าเดียวบาทสลึงบาท50อันนี้ฮะก็อาจจะถ้าเกิดมีความรู้นะครับหุ้นหรือว่าพวกกองทุนต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะได้ร้อยละ5ร้อยละ6ร้อยละ7นะครับครับหรือว่าไปทำการค้าอะไรที่มันแน่นอนดีกว่าอะไรที่เสี่ยงผมเรียนคุณประจักษ์นะครับอะไรที่ได้ผลตอบแทนมากอันตรายมากนะครับแต่คำหนึ่งจุดเอาไว้ว่าถ้าได้ดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปีไอ้นั่นคุณกำลังถูกโกงครับกำลังเดินลงสู่นรกเลยนะครับเอาละฮะวันนี้ก็มีความคุณท่านพลตำรวจตรีวิสุทธิ์ปานยิ่งฉบุตรนะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้การครับครับยินดีครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับครับสวัสดีครับท่านครับขอบพระคุณนะฮะท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการสำนักกฎหมายและคดีนะครับเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะฮะแล้วก็ที่สำคัญได้เป็นอดีตผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีครับโอ้สมัยของท่านเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับในการลงพื้นที่ไปจับนะฮะสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ท่านเคยได้รับรางวัลการปราบปรามทรัพย์สินทางปัญญาจากสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับพลตำรวจตรีวิสุทธิ์วานิชบุตรนะฮะเราก็ได้รับฟังคำแนะนำนะครับทั้งในเรื่องของการลงทุนผ่านแชร์นะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงกรณีของนี่แหละสำหรับคนที่นำเรื่องสินค้ามีลิขสิทธิ์เนี่ยมาทำมาหากินในวิธีการต่างๆที่ท่านเรียนไปเมื่อสักครู่ครับทั้งหมดก็คือหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาสำหรับวันนี้ครับเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ด้วยเรื่องราวที่เป็นสาระมีความเข้มข้นได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับไปยังท่านผู้ฟังในกลุ่มในกรุ๊ปนะฮะในกลุ่มพรรคพวกของท่านเพื่อที่จะช่วยกันนะครับนำเรื่องราวดีๆเหล่านี้ขยายผลประชาไปถูกท่านผู้ฟังท่านอื่นๆนะครับจะได้มีเกราะความรู้นะครับในการที่จะป้องกันนะครับในเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องแชร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถูกบรรดากลุ่มแก๊งที่นำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มาทำมาหากินและที่สำคัญก็จะได้รับรู้รับฟังบทวิเคราะห์ทั้งในเรื่องในเชิงทางการเมืองในเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับในเชิงสังคมในเชิงเศรษฐกิจอย่างที่เราเชื้อเชิญนักวิชาการรวมทั้งบรรดาผู้รู้มาให้ข้อคิดมาสะท้อนมุมมองนะครับรวมไปถึงผลพวงที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องสำคัญที่เราได้นำเสนอนะครับโดยหยิบยกเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนในแต่ละวันผ่านทางรายการหยิบมาถกยกมาคุยนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมประจักษ์มงคลและทีมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีท
ที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย